สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช้างอารีน่านะครับลมหายใจของบุรีรัมย์ครับที่นี่คือรังเหย้าของสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศไทยนั่นคือสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับขอเสียงต้อนรับท่านประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับคุณเนวินชิดชอบนี่คือผู้ที่ทำให้สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมาจนถึงวันนี้คว้าแชมป์เยอะที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและผู้ที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่วันแรกครับของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นคือเครื่องดื่มตราช้างครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขอเสียงต้อนรับเครื่องดื่มตราช้างนี่คือผู้สนับสนุนหลักครับอยู่ด้วยกันกับพวกเรานะครับวันนี้เครื่องดื่มตราช้างนะครับโดยคุณสุรพลอุทินทุจะมามอบความสุขและก็สู้ศึกไปกับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับช้างอารีน่าดีคือรังเหย้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับช้างอารีน่าพวกเราชาวบุรีรัมย์ครับก็จะมีของขอบคุณครับมอบให้กับเครื่องดื่มตราช้างครับและก็นี่จะเป็น official mascot นะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับนี่คือน้องทันเดอร์นี่เป็น official mascot นะครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเป็นครั้งแรกของบุรีรัมย์ครับเปิดตัวน้องทันเดอร์นี่เป็นนักเตะนะครับผู้ผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวแล้วก็ฝึกฝนครับตัวเองมาอย่างหนักครับจนได้รับให้เป็นอัศวินประจำปราสาทสายฟ้าครับขอเสียงดังต้อนรับน้องทันเดอร์มอบให้เป็นของขวัญครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้กับช้างผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและก็มอบให้กับช้างอารีน่าครับและก็ในโอกาสนี้ครับคุณเดวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมอบเสื้อบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2018ให้กับคุณสุรพลอุทินทุครับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณจินตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับขอเสียงต้อนรับยามาฮ่าและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสกลศรีวรรณวิทย์รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัทอีตันไทยครับขอเสียงปรบมือให้กับอีตันไทยขอขอบคุณกลุ่มบริษัทอีตันไทยครับในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณอัครพลบินมายิตหัวหน้าฝ่ายจัดกิจกรรมกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับขอขอบคุณกลุ่มบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับและในลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณสรายุทธ์ทินกรณ์ณอยุธยารองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.สรายุทธ์ดิษวัฒนะผู้จัดการสายงานกิจกรรมพิเศษและกีฬาบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดครับขอขอบคุณบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดครับและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวิทวัฒน์ตันติเวชรองกรรมการผู้จัดการบริหารสายงานการตลาดบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับ
ขอบคุณบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณณัฐิสิริชนทิสิริสินผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดครับขอขอบคุณบริษัท TC Pharmaceutical อุตสาหกรรมจำกัดนะครับในรอบต่อไปขอเรียนเชิญคุณพุทธิพงศ์ภักดีพิพัฒน์กุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาและบริหารงานขายสาขาบริษัทเงินติดล้อจำกัดครับขอขอบคุณบริษัทเงินติดล้อจำกัดนะครับขอเรียนเชิญคุณวิสันวรรณศักดิ์ศรีสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดนี่เป็นผู้สนับสนุนใหม่ป้ายแดงให้กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับขอขอบคุณบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดนะครับในรอบต่อไปขอเรียนเชิญคุณโกวิทธรรมธนวิทย์ผู้จัดการสายการบินแอร์เอเชียประจำสนามบินบุรีรัมย์ครับขอขอบคุณแอร์เอเชียครับในรอบต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุชาติวัฒนาผู้จัดการทั่วไปบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดครับต่อไปแฟนๆบุรีรัมย์ก็ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันได้ง่ายครับผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับคุณสมชาติสุรจิตติพงศ์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนครับขอขอบคุณบริษัทยูโรเปียนฟู้ดจำกัดมหาชนนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณธนสรรยิ่งยงสมสวัสดิ์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เจเร่บริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับขอขอบคุณเจเร่นะครับและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายแพทย์สรันอินทกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ครับขอขอบคุณโรงพยาบาลสมิติเวชครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณบุญเลิศเฟื่องฟูรัตหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมการตลาดบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ 3K และในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณชาลินีภูลลาภมงคลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรสัมพันธ์บริษัท CP เมจิจำกัดครับขอขอบคุณ CP ครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมิสเตอร์โทรุมัตสึบาระประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทนิคอนเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับนี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับที่ใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวครับต่อไปเราจะได้เห็นภาพถ่ายสวยๆและมุมมองการถ่ายภาพที่แตกต่างจากที่เคยเห็นอยู่ครับโดยนิคอนครับขอขอบคุณนิคอนนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณทักษทัศน์พรรัตชตนันท์ครับผู้ช่วยผู้จัดการแบรนด์อูโบโดยบริษัท PMT GR Glass จำกัดครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณอานนท์พรทิศ Managing Director บริษัทแพลน B Media จำกัดครับขอขอบคุณแพลน B ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณณัฐนนท์บวงขจรผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทพีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์จำกัดครับขอขอบคุณพีมาร์ทครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณโชติกชวัฒโพคินซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์บริษัทนันยางเทคไทยจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณสิรินเข็มทองผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทไม้อัดลำพญาจำกัดครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณรุ่งนิรันดร์เรืองแสงนพรัตนากรรมการบริษัทเวิลด์เฟรดสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใหม่นะครับนี่เป็นผู้สนับสนุนใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวขอขอบคุณบริษัทเบอร์เฟดจำกัดด้วยนะครับและลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณกรุณาชิดชอบครับป้าตายกู้12
และขอเรียนเชิญคุณทัศเทพพิทักษ์พูนศิลป์กรรมการผู้จัดการครับผมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขอเสียงแรงต้อนรับผู้จัดการทีมสุดหล่อครับบิ๊กจังคุณทัศเทพพิทักษ์พูนศิลป์ครับและขอเรียนเชิญคุณชัยชนกชิดชอบรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสารครับขอเรียนเชิญคุณชิดชนกชิดชอบผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าที่ระลึกครับและนี่คือผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะสู้ศึกในฤดูกาล2018และผู้บริหารของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขอเสียงแรงให้กับทุกท่านด้วยโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันนะครับปีนี้ในทุกๆรายการที่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันนะครับเรามีสุดยอดผู้สนับสนุนที่จะอยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งปีเพื่อไล่ล่าทุกแชมป์ให้กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับพร้อมด้วยเหล่าบรรดากู12ครับแฟนๆปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะสู้กันไปตลอดทั้งฤดูกาลทุกรายการการแข่งขันนะครับสักครู่หนึ่งก็น่าจะมีรายชื่อโค้ชโชคดีนะครับที่ได้รับของรางวัลขึ้นจอให้ได้เห็นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปไหนครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะนำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษนะครับระหว่างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและสโมสรฟุตบอลชัยนาทฮอนบิลครับโชคดีครับแสดงตัวต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วเป็นช่วงมอบความสุขครับมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆวันเด็กครับรางวัลใหญ่เนี่ยครับนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังจะถอดเสื้อที่เพิ่งจะใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับ